รู้มหต้นมาต้น,ตน7ลบเได้เป็นลบสถูกไหมงั้นค่าสมบูรณ์ของลบสเท่าไหร่เอ่ยก็ต้องได้ตอบเร็วได้เป็นได้เป็นสองถูกไหมเอาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวา9ก้ลบเเท่าไหร่ครับได้2ถูกปะงั้นค่าสมบูรณ์ของสองเท่าไหร่เอ่ยก็สองเหมือนกันงั้นเห็นอะไรปะมันเท่ากันถูกไหมครับอ๋อแต่อย่าเพิ่ง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 เพิ่งงั้นดูว,วิธีป,ปกติ7จลบเกับ9ก้ลบเ เท่ากันไหมเจ็ดลบเก้ามันได้ลบสองถูกไหมครับส่วนเก้าลบเจ็ดมันได้แค่สองนะแสดงว่าโดยปกติมันจะไม่เท่ากันหรอกแต่ภายใต้ค่าสมบูรณ์มันเท่ากันงั้นเราก็เลยเขียนสมบัติของค่าสมบูรณ์ได้ครับว่าเห็นอะไรปะเจ็ดลบเก้าเก้าลบเจ็ดถ้าอยู่ภายใต้ค่าสมบูรณ์มันเท่ากันงั้นก็เลยกล้าเขียนครับว่าค่าสมบูรณ์ของ a ลบ b ครับมันต้องเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ b ลบ a โอเคไหม และนี่คือสมบัติของค่าสมบูรณ์ที่สาคัญสคัญโอเคไหมครับทีนี้ความรู้ของเราพร้อมแล้วนะครับจะเป็นค่าสมบูรณ์จะเป็นจนํานวนบวกจำนวนลบรู้ทั้งหมดแล้วโอเคทดสอบทดสอบทดสอบเข้าใจครับงั้นถ้าเจอได้ท่านเขียนตัวอย่างข้อนหนึ่งเลยชวยกันตอบไหมค่าสมบูรณ์ของ7ลบสาบวกหายากปะไม่ยากหรอกแค่บวกลบคูณหารได้ก็ตอบไปแล้วถูกไหมอา้าวตอบพร้อมกันครับ7จ็ลบสามเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดลบสได้เป็นเท่าไหร่ ได้เป็น4ถูกไหมครับงั้น4บวกอีก5ได้เป็น9แสดงว่าจริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้ก็เราถามง่ายๆว่าค่าสมบูรณ์ของ9เท่าไรถูกไหมครับก็ต้องตอบว่าเท่ากับเท่ากับ9ออาอย่างง่ายง่ายอย่างง่ายง่ายเกินไปแล้วงั้นเพิ่มความยากเพิ่มความยากงั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์ใส่เริ่มตัวแปรมั้งถูกปะอ่าตัวแปรนะงั้นค่าสมบูรณ์ของ x ครับเท่ากับ7เอาเดาซิเดาซิตอบสิเฮ้ยอย่าเดาสิเดาทำเอ้าคิดโดยหลักการเลย ถ้าค่าสมบุก x เท่ากับเครับงั้น x ควรจะเป็นเท่าไหร่อ่าหลายคนตอบ7อ่าใช่ไหมใช่ใช่แต่ถามว่าถูกหมดไหมไม่ถูกหมดหรอกเพราะว่า x เป็นลบ7ได้ปะได้อยู่ถูกไหมครับเพราะค่าสมบุกของลบ7ก็ให้ค่าเท่ากับ7เหมือนกันถูกไหมเอออย่างงี้ง่ายนี่ถูกปหงั้นถ้าเกิดอาจารย์ยกตัวอย่างข้อ3นะครับเป็นค่าสมบุ์ของ x เหมือนเดิมเลยอ่าแต่เท่ากับ9 พวกเราก็กล้าตอบนะครับว่า x ต้องเท่ากับเท่าไรตอบพร้อมกันต้องได้ x เ,เป็นเป็น9เยี่ยมครับแล้วก็ต้องเป็นลบเเลิศโอเคนะอ่างั้นเพิ่มความยากข้อ4ครับค่าสัมบูรณ์ของ x ครับเท่ากับลบ8เออเอามีใครตอบได้ไหมว่า x ต้องเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไรเอ่ยเอ้ยเย่ยมากเย่ยมากเลิศเลิศเลิศบางคนตอบว่าก็เป็นแปกับลบ8สิคะใช่ไหมไม่ใช่หรอกเพราะว่าอะไรครับ พราะบอกแล้วไงว่าค่าสมบูรณ์ของค่าตัวค่าหนึ่งมันต้องให้ค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอถูกปะงั้นค่าสมบูรณ์ของ x ครับมันเป็นลบแปดเป็นไปได้ปะไม่ได้หรอกลบแปดมันน้อยกว่าศูนย์ไม่ใช่ดูไหมครับแสดงว่าถ้าเจอโจทย์แบบนี้ครับกล้าตอบครับว่า x ที่ต้องการหาไม่มีไม่มีคําตอบครับโอเคไหมไม่มีจนวนไหนครับที่ค่าสมบูรณ์ของมันจะได้เป็นลบแปดไม่มีโอเคปะ งั้นดูตัวอย่างข้อต่อไปครับงั้นถ้าจัน์ถาม่าค่าสมบูรณ์ x ครับมีค่าเท่ากับศูนย์ครับตอบพร้อมกันเร็ว x เดียวต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ยอเริ่มคิดแล้ว x ต้องเป็นมีบางคนตอบเท่าไหร่เอ่ยศูนย์บางคนตอบลบศูนย์จะบ้าเหรอไม่ได้ลบศูนย์มีไหมไม่มีถูกป่ะแสดงว่า x ก็เป็นได้แค่ศูนย์จำนวนเดียวถูกไหมครับอ่าตัวอย่างข้อ6นะอ่าเริ่มยากขึ้นเริ่มยากขึ้นงั้น abs เอบวก2อเท่ากับ9ครับอันนี้เริ่มคิดหนักแล้วเอาคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนก่อนจะตอบอาจารย์นะครับคิดก่อน x เ,เดียวเท่ากับเท่าไหร่บีบางคนตอบไแล้วว่า x ต้องเท่ากับเท่ากับ7อ่าถูกไหมถูกครับแต่ถูกไม่หมดเอาทำไมอะ่ะก็7บวก2ได้9แอปสูุหรือค่าสมบูรณ์ของ9ได้9ถูกแล้วแต่อย่าลืมสิว่ามัน เกิดคาตอบอาจจะเกิดได้2คําตอบถูกไหมงั้นอาจารย์พิจารณาแบบนี้ได้ไหมค่าสมบุก x บวกสถ้ามันต้องเท่ากับวจริงถูกไหมครับแสดงว่าไอ้เจ้า x บวกสครับมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ได้2แบบถูกปะว่า x บวกสเนี่ยต้องได้9เลยและ x บวกสอเนี่ยอาจจะเป็นลบเก็ได้นะงั้นเราต้องมาคิด2แบบถูกไหมครับคิดดูว่าแบบแรก x บวกสเอ๊ะได้9เมื่อ x เป็นเท่าไหร่นะและ้วก็ x บวกส ได้เท่ากับลบเเมื่อ x เป็นเท่าไรนะอ้าวมาช่วยกันคิดครับ x บวกสองใน้ต่อพิมการ x ต้องเป็นเท่าไรติ๊กตอกติ๊กตอก x ต้องเป็นเป็น7ค่าอะถูกต้องโอเคงั้น x บวกสองถ้าต้องเท่ากับลบเ x เดียวเท่าไรเอย่ยก็ย้ายบวกสองไปไปลบถูกไหมครับเออก็จะเป็นลบเลบสซึ่งก็จะเท่ากับลบสิโอเคปะสรุปครับแสดงว่าในข้อนี้ ตอบไ้แล้วว่า x เ,เดียวต้องเป็นเท่าไหร่เป็น7ก็ได้ถูกไหมครับหรือเป็นลบ11ก็ได้ใครไม่เชื่ออาจารย์ลองไปแทนครับลองเอา7ไปแทนในสมนการดูจะพบว่า7จบวกสได้9ซึ่งแปสูตรเ9ได้9ถูกต้องเอาไม่ใช่อีกเอาลบสิไปแทนก็ต้องเป็นลบสิบวกสก็ได้เป็นลบเและแอปสูตหรือค่าสบูรณ์ของลบเก็ได้เเหมือนกันครับถ้าอย่างนั้นแล้วเข้าใจแล้ว งั้นดูดตัวอย่างข้อต่อไปทำเองนะค่าสมบูรณ์ของ x ลบ7ครับถ้าจะต้องเท่ากับ15อ้าวช่วยกันคิดแล้วอ่าให้เวลา10วินาทีน้อยไปปะไม่น้อยหรอกทำได้นับ1 2 3 4เสอง่าจก้าหมดเวลาแล้วอ่าคิดงไงเอยช่วยคิดเร็ว x ลบ7ถ้ามันจะต้องแอบส์ลูหรือค่าสมบูรณ์พุเป็น15ได้สแสดงว่า x ลบ7ต้องเป็น15ก็ได้ หรือจะเป็นลบ15ก็ได้ถูกไหมครับเราก็เลยหาคําตอบได้โดยการที่อ้าวคิดซิเกิดอะไรขึ้น x ลบ7ต้องเท่ากับ15ก็ได้หรือ x ลบ7เท่ากับลบ15ก็ได้ถูกไหมครับอ้าวดูกรณีแรก x ลบ7เท่ากับ15แสดง x เดียวต้องเป็น15ย้าย7จากลบไปบวกเป็น15บวกเ15บวกจเท่ากับเท่าไรต้องเท่ากับ22ต่อไปก็อีกกรณีหนึ่งถูกไหม ก็ x ต้องเท่ากับเอาลบ15ไปบวกอีก7ถูกไหมเอ้ยงั้น x จะเท่ากับเท่าไรครับลบ15บวกเจ็ดอุ้ยยากเลยนับต่อกระั้นต่อ7 8 9 1นะ8 12 13 14 15ได้เป็นลบ8ถูกไหมครับแสดงว่า x ที่ได้มีอยู่2คํคำตอบครับก็มี22ก็ได้มีลบ8ก็ได้โอเคไหมอ่าและนี่แหละวิธีการแก้หาคำตอบของ absolute โอเคไหมครับอ่า อ่างั้นตัวอย่างต่อไปนะพวกเรามาช่วยกันคิดเองโอเคไหมครับตัวอย่างนี้ถ้าคิดได้เนี่ยใช่เลยเก่งเลยโอเคไหมอ่าตัวอย่างนี้คือ2ครับคูณกับค่าสัมบูรณ์ของ x-5 ลบหต้องได้ผลลัพธ์เท่ากับ4อ่าคิดเองเลยให้เวลา20นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของอาจารย์นขอนนักศึกษาเนี่ยตรงกันหรือเปล่าโอเคไหมอ่าเริ่มครับจับเวลา มาเฉลยกันนะครับนี่เลยแอบบเห็นบางคนครับนี่พิจารณาแบบที่อาจารย์พิจายาไปเมืแบบแบบ่อกี้ก็ได้ว่า2คูณกับ x ลบ5เท่ากับ4ครับอีกคนหนึ่งก็2แล้วก็ x ลบ5้เท่ากับลบ4อ๋อถูกไหมไม่ถูกอ้าวทำไมคะอาจารย์นักศึกษาจา๋าดูดีๆนะ2ครับคูณกับแอบสูตรเ x ลบ5มันต้องเท่ากับ4ถูกไหมครับเอ แสดงว่าตอนนี้2คูณอยู่กับค่าสมบูรณ์ถูกไหมจริงๆแล้วเราเอา2จะคูณอยู่เนี่ยย้ายไปหารก่อนเราจะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ x ลบ5จะเท่ากับทําไมนะ4หารด้วย2ถูกไหมครับซึ่ง4หารด้วย2ก็ได้ผลลัพธ์คือคือ2แสดงว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้ว x ลบ5ตัวนี้แต่ต้องมีค่าเป็น2ก็ได้ แล้วก็เป็นลบ2ก็ได้โอเคไหมครับงั้นที่ถูกต้องที่ต้องพิจารณาก็คือว่า x ลบ5ต้องเท่ากับ2หรืออีกกรณีหนึ่ง x ลบ5ต้องเท่ากับลบ2และก็จะได้ว่า x เท่ากับ2บวกอีกหหรือ x เท่ากับ7อ่าส่วนอีกกรณีหนึ่งก็จะได้ว่า x จะต้องเท่ากับลบ2บวก5ซึ่งก็เท่ากับ x เท่ากับ3 แสดงคําตอบครับของข้อนี้ก็มีอยู่2คําตอบคือ x เท่ากับ7กับ3จบไหมจบเลยถ้าไม่ชัวลองเอาอไปแทนแทน x ด้วย7ลองทดสอบดูครับว่าจริงหรือเปล่าอา้าว2คูณแอบส์ลูแทน x ด้วย7ถูกไหมงั้นก็ต้องเป็นทําไมครับ7ถูกไหมแล้วก็ลบด้วย5ตามที่โจทย์บอกมาถูกไหม7จ็ดลบห้าได้ไรครับ ได้2ก็เลยเกิดเป็น2คูณค่าสมบูรณ์ของ2ถูกไหมครับค่าสมบูรณ์ของ2ก็คือ2ถูกไหมก็คือ2คูณ2ซึ่งก็ได้เท่ากับ4จริงๆด้วยถูกปะงั้นทดสอบใหม่ครับเมื่อกี้เราหาได้ x เท่ากับ3ใช่ปะงั้นทดสอบว่าจริงหรือเปล่านะก็2คูณด้วยค่าสมบูรณ์แทน x ด้วยเท่าไหร่ครับแทนด้วย3ถูกไหมงั้นก็ต้องเป็น3แล้วก็ทำไมครับ ลบด้วย5นะครับจะต้องเท่ากับเท่าไรก็2คูณกับค่าสมบูรณ์3ลบ5ได้ลบ2ครับและก็เหลือ2คูณเนค่าสมบูรณ์ลบ2ซึ่งก็คือ2คูณ2ก็เท่ากับ4เหมือนกันถูกไหมครับเห็นไหมทั้ง2คําตอบต่างก็ให้ผลเท่ากับ4ตามที่โจทย์ต้องการแสดงว่าที่คิดมาเมื่อกี้ถูกแล้วโอเคไหมครับมีใครได้คำตอบตรงอาจารย์ไหมถ้ามีถูกต้องเยี่ยมมากโอเคไหมครับ สรุปท้ายก่อนจากกันครับวันนี้เราได้เห็นแล้วครับว่าเวลาเรามีเงินครับเราไม่ควรอย่างยิ่งครับที่จะมีเงินร้อยบาทใช้ร้อยบาทเลยครับไม่ควรครับเราควรที่จะต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งครับออมมาไว้ครับออมไว้เพื่อวันข้างหน้าครับเพราะเราจะรู้ได้ไงครับว่าโตขึ้นอนาคตเราแก่เท่าครับเราอาจต้องมีค่ารักษาพยาบาลนะครับเงินที่เราเก็บไว้นะครับจะเอามาช่วยเรายามแก่เท่าโอเคไหมสำหรับวันนี้ก็ขอจากกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ